สวยสู่สังคมกับปตท.สผ.คุณผู้ชมครับอ่าวไทยถือเป็นขุมทรัพย์พลังงานที่สำคัญในประเทศไทยเป็นอย่างมากเห็นได้จากแหล่งบ่งกฎแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยผลิตก๊าซได้650ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือคิดเป็นปริมาณ 20% ของความต้องการใช้ก๊าซภายในประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์อยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนเหนือของจังหวัดสงขลา203กิโลเมตรเหนือจากน้ำทะเลลึก80เมตรเป็นโครงการที่ปตท.สผ.ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพียง8ปีและหลังจากนั้นปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดซึ่งณวันนั้นคุณพงษ์สธรทวีสินนักบุกเบิกพลังงานของไทยต้องเตรียมพร้อมทั้งกำลังคนแล้วเรียนรู้ในการทำงานได้เองจากการเรียนรู้อย่างหนักกับบริษัทต่างชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของสัมปทานแหล่งบ่งกฎอย่างราบรื่นครับปัจจุบันนี้ผมก็ทำการดูแลทีมทางด้านวิศวกรรมกับทางการก่อสร้างพนักงานของเราเนี่ยพยายามช่วยกันทำเพราะว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการแรกของปตท.สผ.ของคนไทยความยากก็คือสภาพภูมิประเทศเราไปอยู่กลางทะเลการขนส่งการเคลื่อนย้ายแถมพื้นที่ที่มีจำกัดงานของเราเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงก็คิดว่าคุ้มค่านะครับสิ่งที่พวกเราได้ทุ่มเทกันลงไปเนี่ยณวันนี้เรามีส่วนที่ช่วยให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคิดว่าคนไทยมีศักยภาพและก็มีความสามารถเพียงพอแล้วครับที่จะเป็นผู้บุกเบิกพลังงานระดับโลกแล้วเราพร้อมที่จะไปทุกที่เพื่อที่จะหาพลังงานกลับมาที่ประเทศของเรา25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย